สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับมื้อนี้15ทุกท่านนะครับมาเบิ่งสถานที่ที่หมอลำสาวหน่อยเพชรบานแพงสิทำการแสดงขึ้นนี่นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับไปเบิ่งสถานที่กันเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับป้ายครับ10พฤษภาคม65นะครับอบต.ปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับคุณผู้ชมครับทางเขานะครับคุณผู้ชมก็สิเห็นป้ายนี่แหละครับสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นสถานที่นะครับเพิ่นก็มาเตรียมการเตรียมงานกันไว้แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ทั้งด้านชาวบ้านอยู่ทั้งอบต.ปราสาทนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผม15ทุกท่านนะครับครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเบิ่งสถานที่นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมสิเข้าประตูทั้งด้านท้ายนี่นะครับนี่ครับก็มีรถบรรทุกนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับมากกว่านั้นนะครับเป็นเหยียงขับเขียนว่าเหยียงเจ้าพลังสอเจ้าพลังโปรโมชั่นจอดอยู่ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือสถานที่นะครับที่สาวน้อยเพชรบานแพ้งสิทำการแสดงขึ้นนี่นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่หน้าอบต.ปราสาทนะครับนี่ก็คือที่ทำการอบต.หรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสถานที่ที่สาวน้อยเพชรบานแพ้งสิทำการแสดงในคืนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับสถานที่ก็อาจสิบ่ใครห่วงห่วงเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็น่าจะพอนะครับสำหรับการแสดงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าห่วงพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าก็บ่ได้ห่วงปานใดนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่สถานที่นะครับที่หมอลำสาวหน่อยเพชรบานแพ้งนะครับสิทำการแสดงคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับมาปักหลักนะครับรายงานความคืบหน้านะความคืบหน้านะครับของสาวหน่อยเพชรบานแพงอยู่ที่อบต.ปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษให้ทุกท่านได้รับทราบรับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ